O2 ฟอร์เวอร์เจนชนิดหยดลองเอื้อมมือค่อยๆก็เอื้อมไม่ถึงกลับเข้าสู่รายการรวยทะลุรากหญ้ากับผมกายวิรินทร์อีกครั้งครับเมื่อสักครู่เรากำลังคุยเกี่ยวกับเรื่องการใช้ฟอร์เวอร์เจนชนิดหยดเรื่องน้ำลาย3หยดหยดติ๋งๆผสมน้ำ20ลิตรชุด199บาทใช้กับข้าวโพดใช่ไหมครับที่ไหนย้ำอีกทีนึงใช้ที่อำเภอด่านขุนทดตำบลด่านนอกจังหวัดนครราชสีมาครับนครราชสีมาครับใช้5วันนี่เปลี่ยนแปลกตาไปเลยแปลกตาทันทีอื้อครับมันมหัศจรรย์จริงครับพอเราหลังจากเราใช้เสร็จแล้วปุ๊บนี่เราเห็นสินเค้าเรียกเห็นของมันดีครับก็เลยยอมเปิดเป็นแฟรนไชส์เลยครับก็เลยเรียกคุณวัชรพัฒน์มาขอเปิดแฟรนไชส์เพราะว่าดีกว่าเราไปคุยเฉยๆถูกเราก็เอาตัวเนี้ยไปสาธิตกับให้คนนู้นคนนี้คนนู้นคนนี้ข้างเคียงมาดูก่อนเพราะว่าเขาให้แฟรนไชส์ละ1หมู่บ้าน1แฟรนไชส์เขาไม่ได้เปิดหลายอันนะครับหมู่บ้านหรือตำบลนี่แค่1เท่านั้นเองครับตำบลละ1ครับตำบลละ1ในพื้นที่หมู่บ้านนั้นๆน่ะเราก็เปิดไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เปิดแล้วครับเสร็จแล้วเราเห็นบอกว่าไปถ่ายทํามาครับถ่ายทําแปลงข้าวโพดมาช่วงที่ฉีดระยะที่2ที่2ครับได้สัก8วันนะครับตอนนี้ข้าวโพดที่เคียงเอวแล้วครับสรุปแล้วข้าวโพดที่ปลูกมาเนี่ยนับรวมทั้งหมดเลยตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับมันประมาณสักกี่วันกี่เดือนละแค่เอวเนี่ยได้เดือนนึงกับ5วันวันนี้นะครับเดือนนึงกับ5วันครับเดือนกับ5วันละปกติเดือนนึงกับ5วันอ่ะถ้าเกิดไม่ได้ใช้ฟาวเวอร์เจนแบบหยดเนี่ยนะใช้ปุ๋ยทั่วไปเนี่ยมันเท่ากันไหมไม่เท่าไอ้นั่นเล็กกว่าเมื่อปีที่แล้วมันเพียงแค่เคียงหัวเข่าถ้าเป็นสถาบันนอกเขาบอกว่าแท็กทำรุ่นที่เอารถไถเข้าไปไถทำรุ่นโอเคนั่นเองแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วมันไม่ได้โตแบบอวบอันโอ้โหนี่ต้นใหญ่มากเลยครับเหรอครับต้นขนาดพูดคนใหญ่ต้นอ้วนแล้วก็ใบอ่ะใบนี่ที่ว่าชาวบ้านเขามาดูครับใบว่าใหญ่ถ้าชาวบ้านเขาบอกแม่ใหญ่เหมือนใบตองเลยเหมือนใบตองกล้วยนี่เนี่ยเปรียบเทียบกับข้างๆเป็นไงที่ไม่ได้ใช้โอทูอ่ะก็เขายังบ้านหยอดรุ่นเดียวกันหรือหยอดก่อนตอนนี้ยังด้อยกับผมอยู่แค่อาจจะแค่หัวเข่าครับของเราเนี่เอวเลยเอวแล้วครับโอ้โหแล้วก็ความอวบทั้งใบด้วยทั้งใบทั้งต้นใหญ่พูดแบบนี้อยากจะดูแล้วเนี่ยไปถ่ายทำมาป่ะไปถ่ายทำมาแล้วถ่ายทำมาให้ดูเลยครับไปดูเลยไหมเพื่อเป็นตัวอย่างให้เห็นตัวอย่างครับเป็นตัวอย่างให้เห็นครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปชมเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาพบพี่น้องเกษตรกรนะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นแกนนำของเกษตรกรในตำบลนี้ก็ว่าได้นะครับแล้วเกษตรกรท่านนี้นะฮะทำเกษตรอยู่ที่อำเภอด่านขุนทดเนี่ยโอ้โหมาหลายปีแล้วทุกปีที่ทำเนี่ยก็คือผลผลิตเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับได้เกินความคาดหมายแล้วก็กำไรมากมายนะฮะนั่นหมายถึงว่าท่านเข้าใจและเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งจะมาช่วยในเรื่องของการบำรุงนะฮะให้พืชของท่านเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีนะครับครับสวัสดีครับที่อะไรครับช่วยแนะนำตัวเองครับผมชื่อสินทบเกศชนกครับอยู่ตำบลด่านนอกอำเภอด่านขุนทดนะครับจังหวัดนครราชสีมาครับคือแปลงข้าวโพดตรงนี้ก็เป็นข้าวโพดอาหารสัตว์ข้าวโพดอาหารสัตว์ครับแต่ละปีเนี่ยปลูกข้าวโพดมาตลอดหรือว่าปลูกตลอดครับตรงนี้เพราะที่ตรงนี้มันเป็นพืชที่ครับเป็นพืชเศรษฐกิจประจำครอบครัวก็ว่าได้ครอบครัวก็คือปลูกข้าวโพดครับมาตลอดเลยมาตลอดแต่ละปีเนี่ยการทำไร่ข้าวโพดเนี่ยการลงทุนเป็นยังไงบ้างฮะที่ผ่านมาการลงทุนเสียสูงมากครับเพราะว่าอย่างที่ปีที่ผ่านมาที่ยังไม่มีโครงการคสช.ควบคุมราคาปุ๋ยนี่ปุ๋ยมันจะขึ้นแบบตะพื้นตะพื้นขึ้นเตลิดเปิดเปิงไปคือไม่สามารถที่ควบคุมราคาได้นะฮะมันก็เลยทำให้ต้นทุนของพวกเราเนี่ยสูงขึ้นไปเรื่อยสูงครับนะฮะแล้วก็ตรงนี้เราไม่มีแหล่งน้ำอะไรไม่มีครับก็คือรอน้ำน้ำฝนอย่างเดียวน้ำจากฟ้าอย่างเดียวเลยแต่ปีนี้รู้สึกว่าข้าวโพดของท่านนี่รู้สึกเยอะสวยงามมากเลยครับดีครับอันนี้มหัศจรรย์จริงๆปีนี้เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากที่เห็นเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วครับข้าวโพดเนี่ยได้เดือนนึงก็อีก2วันเดือนอีก2วันเดือนอีก2วันเนี้ยวันเนี้ยวันที่2นะ
ตามที่ผ่านมาผมไปเห็นพื้นที่อื่นเนี่ยข้าวโพดหนึ่งเดือนมันจะไม่สวยงามไม่โตอย่างยางครับยางยางแค่หัวเข่าอยู่เลยครับนั่นน่ะสิหัวเข่าจะเลยหัวเข่ามันนิดหน่อยอันนี้จะอันนี้เพียงเอวแล้วเอวแล้วใช่มั้ยฮะครับเราต้องใช้เวลากี่เดือนฮะถึงจะได้เก็บเกี่ยวหรือว่าหักข้าวโพดข้าวโพดจริงๆแล้วที่จะใช้ได้ถ้าขาดไม่มีความชื้นนะครับ110 120วันก็เก็บเกี่ยวได้แล้วก็คือมีความแห้งเดือนกว่าๆ3เดือนกว่าที่วันนี้ที่มาก็คือมาติดตามเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของนี่ตรงนี้แหละครับฟาวเจนชนิดหยดครับโอทูฟาวเจนชนิดหยดครับเอามาฉีดแล้วฉีดแล้ว2ครั้งแล้วฉีดแล้ว2ครั้งเลยทดลอง2ครั้งแล้วมันเฟซปุ๋ยเคมีลงไปโอ้โหอย่างเห็นผลอย่างที่พูดไว้ว่ามันมหัศจรรย์ครับรู้จักฟาวเจนเนี่ยมาก่อนแล้วเดิมไม่รู้จักไม่รู้จักเลยก็มีคุณวัชรพัฒน์นี่แหละครับก็โทรมานัดหมายมาทดลองสาธิตกันครั้งแรกครับแต่ได้3ใบขนาดนี้อ๋อช่วงก็ฉีดแล้วช่วงครับข้าวโพดออกมาแตก3ใบก็คือมาฉีดเลยฉีดครั้งแรกแล้วครับแล้วหลังจากฉีดครั้งแรกเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของข้าวโพดเนี่ยหลังจากฉีดกี่วันน่ะก็การเปลี่ยนแปลงประมาณสักให้เห็นแบบผิดตาเลยครับ5วันครับ5วันนี่ผิดตามาก5วันคือใบมันเริ่มย้อยย้อยแต่ว่าต้นยังไม่สูงขนาดนี้ครับผมเพราะว่ามันได้3ใบ4ใบเต็มที่แต่ใบนี้มันจะเริ่มยืดออกอย่างนี้เลยครับครับใบปกดินนะครับเราสังเกตดูต้นข้าวโพดนะฮะมันจะต้นใหญ่อวบครับแล้วใบรู้สึกใหญ่มากเลยนะดูใบเนี่ยถ้าชาวบ้านที่คนชาวบ้านเขามาดูนะฮะเขาบอกแบบเปรียบเทียบเหมือนใบตองกล้วยเลยมันใหญ่มันใหญ่มันย้อยสยายใช่ใช่ครับใครเห็นก็สะออนครับตอนเราเนี่ยตอนเราเดินทางมาที่แปลงไร่ของคุณสินทบเนี่ยที่ผ่านมาเห็นแปลงที่เขาไม่ได้ใช้เนี่ยต้นเท่านี้โป้มือใบเล็กและใบมันเริ่มพันแล้วนะครับเพราะว่าโดนแดดเนี่ยครับมันเกี่ยวนะใบเริ่มพันเริ่มขาวแล้วครับแต่ตรงนี้ทำไมสดชื่นอยู่เพราะอะไรฮะเพราะอะไรผมก็แปลกใจแต่ผมโทษอ่ะตัวนี้แหละครับไอ้เจ้าตัวสี่หยดของผมเนี่ยผมเรียกตัวสี่หยดเพราะว่าหนึ่งถังอย่างที่ขีดเนี่ย25ลิตรเนี่ยผมใส่แบบกลัวไม่สะใจใส่ไป4หยด5หยดครับผม4หยดครับ4หยดเห็นผลอย่างแบบนี้กับน้ำกี่ลิตรครับ25ลิตรครับ4หยดต่อน้ำ25ลิตรถูกต้องครับโอ้เนี่ยก็เนี่ยทั้งหมดเนี่ย15ไร่เนี่ยครับผมใช้ไปขวดครึ่งผมกลัวไม่สะใจใช้เยอะความจริงเขาบอกว่าใช้แค่3หยดก็พอแล้วใช่แล้วฉีดแค่เป็นละอองผมไม่รู้ว่าผมก็ใส่แบบสะใจไปแต่ใส่มากเขาว่าไม่ดีไม่เป็นผลดีใช่ไหมครับมันเปลืองครับเปลืองขนาดผลข้างเคียงใส่แค่4หยดดูสิข้าวโพดครับข้าวโพดดูสวยงามมากแต่ละต้นโอ้โหมันโอ้อย่างนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมาหาแปลงข้าวโพดทุกวันเลยเช้ามาเลยโอ้เช้าถึงเย็นถึงครับรู้สึกมีความแบบภูมิใจมากครับมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์ใจจริงๆนอนหลับสบายมีความสุขยังไงเห็นข้าวโพดเป็นอย่างเงี้ยโอ้คำนวณได้เลยครับใช่ฮะบรรปลายนี่จะเกิดอะไรขึ้นกับข้าวโพดทุกปี15ไร่เนี่ยปลูกอยู่ที่ประมาณกี่ตันฮะทุกปีถ้าช่างแห้งครับสมัยใหม่ๆนี่ช่างแห้งแล้วมันจะตกอยู่ประมาณ7ตัน7ตันครับ15ไร่เนี่ยนะครับ15ไร่ได้7ตัน8ตันตอนนั้นเราใช้อะไรไม่รู้แหละก็ใช้ปุ๋ยมั่วไปตลาดทั่วไปครับปุ๋ยเคมีทั่วไปแล้ว15ไร่หมายถึงปีที่ผ่านมาเนี่ยข้าวโพดเดือนกับ2วันเนี่ยมันอย่างนี้หรือเปล่าฮะยังไม่ถึงนี่ครับเพราะว่าผมจะต้องทำการจดปฏิทินไว้ปฏิทินจากกระบาดไว้ว่าเราแทกเราทำรุ่นตั้งแต่วันที่เท่านี้ถึงเท่านี้จะใส่ปุ๋ยจะเดือนวันเท่านี้อะไรอย่างนี้ครับจะเป็นระยะเราจะต้องทำเรียกว่าทำโปรแกรมไว้แล้วเรามาวัดความสูงของต้นข้าวโพดหรือเปล่าฮะเออนี่วิธีการคือไม่ได้วัดนั่นใช่ไหม10วันสูงขนาดนี้ใช่15วันสูงขนาดนี้พูดถึงตอนนี้คือเราต้องการที่จะเปรียบเทียบตัวผลิตภัณฑ์ที่เอามาใช้แล้วมันมีผลตอบรับอะไรกับพืชของเราได้อย่างไรขนาดไหนอ่ะถือว่าปีที่แล้วคือ9ตันครับ5ไร่ครับปีนี้ข้าวโพดสวยงามอย่างนี้คาดว่าจะได้ประมาณกี่ตันผมว่าน่าจะได้เพิ่มไม่ต่ำกว่าอีกถึง 3-4 ตันนะครับจะต้องเป็น 12-13 ตันอย่างนี้เลยครับในจำได้ประมาณนั้นนะครับอันนี้ตีถั่วเฉลี่ยอัตราเสียไปแล้วก็วัดความชื้นเอาที่เหลือเนี่ยได้จริงๆครับผมครับและยิ่งมาสมัยใหม่เดี๋ยวนี้นะครับเขาเกี่ยวสดข้าวโพดสดครับผมคาดว่าไม่ต่ำกว่า25ตัน
ข้าวโพดไปชั่งครับที่ว่าไม่ต้องรอตากแห้งสมัยก่อนนี่ตากแห้งเดี๋ยวนี้เขามีเครื่องอบแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่มีเครื่องอบเดี๋ยวนี้เขามีเครื่องเกี่ยวมีรถเข้ามาเกี่ยวในแปลงเลยแล้วก็พอเกี่ยวเสร็จก็ต้องไปขายเลยเพราะว่าเราจะมากักไว้ไม่ได้เดี๋ยวเม็ดมันจะบูดเน่าก็เท่ากับว่าโคตรสดเท่ากับว่าโอ้โหทำเกษตรกรยุคใหม่เนี่ยใช่ไหมครับเกษตรยุคใหม่เกษตรสมัยใหม่เราต้องทำเวลาครับเพื่อต้องพัฒนาให้ทันต่อเวลาตอนเวลาครับนะครับแต่ที่แน่ๆเลยนี่เราเร่งตรงนี้เข้ามาเนี่ยฉีดตรงนี้เข้ามาเนี่ยผมว่าทันความชื้นคือเรียกว่าทันฝนตกครับฝนตกอีกช่วงท้ายคือช่วงที่กลางๆภาษาเนี่ยนั่นคือฝนส่งท้ายครับผมแต่ยังไม่ส่งท้ายซะทีเดียวแต่เขาเรียกว่าส่งท้ายข้าวโพดก็คือช่วงข้าวโพดกำลังอันนี้ทันแน่นอนดอกหัวครับผมฝนทิ้งฝนซ้ำมาซ้ำมาทันเลยทันความชื้นเลยของเราผลิตที่เราจะได้ครับนะฮะดีมากเอาเฉลี่ยต่อไร่15ไร่ใช้ตัวนี้ไปประมาณขวดครึ่งครับใช้ไปขวดก็ตกประมาณเท่าไหร่ไร่นึงก็ประมาณ10กว่าบาทเท่านั้นเองประมาณนั้นประมาณ10กว่าบาทแต่ตาถั่วเฉลี่ยแล้วเราตี2ขวดเลยฮะ2ขวดมัน398บาทผมก็เฉลี่ยได้เลยแล้วยังเหลืออีกยังเหลืออีกมะนาวที่บ้านอีกครับฉีดผักพืชผักสวนครัวได้อีกมันตอนนั้นสั่งซื้อมาราคาเท่าไหร่ครับ199บาท199บาทฉีดได้15ไร่ยังเหลือ5ไร่ยังเหลืออีกฮะก็2ขวดเท่าที่โป้มือเนี่ยนะครับก็ถือว่าช่วยพี่น้องเกษตรกรช่วยคุณสินทบเนี่ยลดต้นทุนลงไปเป็นยังไงบ้างฮะร้อยละ1บาทครับเปรียบเทียบเลยได้ร้อยละ1บาทเพราะคิดดูเมื่อปีที่แล้วเฉพาะค่าปุ๋ยอย่างเดียวอ่ะหมดเป็นหมื่นครับแต่นี่มันหมดไปแค่300กว่าบาทแล้วปุ๋ยดินใสยังฮะนี่ปุ๋ยดินยังนะครับเดี๋ยวต้องใส่ช่วงเนี้ยเนี่ยก็หลังจากฉีดไปครั้งที่2เนี่ยครับเดี๋ยวจะต้องใส่แล้วครบ7วันก็คือเอาปุ๋ยมาใส่เลยครับจะต้องมาเลยโคนต้นเหมือนกันฮะครับอย่างนั้นวันนี้นะครับซึ่งผมมาเนี่ยก็เนื่องจากว่าได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ฟลาวเจนชนิดหยดนะครับแล้วก็ทำให้พืชเรางอกงามสมบูรณ์อย่างนี้ก็เลยตัดสินใจเพราะว่าดูรายการทางทีวีครับเขาบอกว่ารายการเนี่ยใครที่สนใจที่จะหารายได้เข้ามาเสริมนอกเว้นว่างเว้นคือว่างเว้นจากการทำเกษตรเนี่ยครับก็หารายได้พิเศษก็คือเป็นแฟรนไชส์ครับเป็นแฟรนไชส์ตัดสินใจลงแฟรนไชส์ครับตัวแทนขายให้บริษัทครับอยู่ที่พื้นที่ของตำบลด่านนอกอำเภอด่านขุนทดเนี่ยก็ตัดสินใจลงเป็นแฟรนไชส์แล้วครับนะครับผลประโยชน์ที่ได้อ่ะเราคุยกันหลังไมค์อีกทีนึงครับนะครับว่าหลังจากเป็นแฟรนไชส์เนี่ยผลประโยชน์ที่จะได้มันมีอะไรบ้างนะนอกจากกำไรขายปีกแล้วก็ค่าบริหารศูนย์อะไรพวกนี้เดี๋ยวรายละเอียดเรามาคุยกันนะครับสำหรับท่านพี่น้องที่ชมรายการอยู่นะฮะอย่าลังเลนะครับรีบสั่งซื้อ O2 Flavogen ชนิดหยดของเราไปใช้กับพืชของท่านไม่ว่าพืชของท่านจะเป็นพืชชนิดไหนนะครับฟาวเจนชนิดหยดใช้ได้ทุกพืชเลยนะแล้วก็ท่านสนใจที่จะเป็นตัวแทนแฟรนไชส์นะครับขายฟาวเจนชนิดหยดของเราก็ติดต่อมาได้เลยนะครับจากเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอเนี่ยวัชรพัฒน์หรือคุณศักดิ์นะครับหรือจะติดต่อทางคุณสินทบก็ได้เบอร์โทรอะไรครับบอกไปหน่อย081ครับ718-0266ครับสินทบเกียรตินกครับนอกครับครับผมบอกความประทับใจเกี่ยวกับแฟนของเรานิดนึงครับอยากจะบอกท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ตอนนี้นะครับครับก็ถ้าท่านได้ลองแบบผมแล้วจะเกิดความประทับใจแบบนี้ที่เห็นซึ่งไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้ข้าวโพดที่มันใหญ่โตแบบอลังการขนาดนี้ปีนี้ผมคาดได้เลยว่าก็ไม่ต่ำกว่า15ตันเหมือนกัน15ไร่15ตันผมว่าไม่ขาดนะครับเขาจากเมื่อปีที่แล้วมามันไม่ได้ถึงนะครับก็คือตอนนี้เราอยู่ด่านขุนทดด่านขุนทดมีอำเภอพื้นที่ใกล้เคียงก็มีอำเภออะไรบ้างฮะก็คือมีสูงเนินสีคิ้วแล้วก็เทพรักษ์เทพรักษ์แล้วก็โนนไทยโนนสูงที่อยู่ละแวกละบอกกันตรงนี้สนใจอยากจะโทรมาสอบถามครับหรือการลงเป็นแฟนชายอย่างไรก็โทรมาสอบถามทางคุณสินทบได้เลยครับที่0817180266ครับครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับเปียกครับเปียกเรียกง่ายๆก็คือคุณเปียกครับนะครับแพงอำเภอด่านขุนทดครับครับผมก็ได้ยินได้ฟังแล้วนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเราฟาวเวอร์เจนชนิดหยดมาใช้กับพืชแล้วทำให้พืชของเราเจริญงอกงามสมบูรณ์ดีนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนได้อย่างมหาศาลนะครับแล้วสามารถที่จะ
เพื่อผลผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรในคราวเดียวกันเลยอย่างที่เห็นพืชมันก็บ่งบอกแล้วนะครับพี่น้องสนใจก็โทรมาสั่งซื้อได้เลยนะครับหรือจะเป็นแฟรนไชส์โทรเข้ามาท่านได้สิทธิ์นั้นทันทีครับช่วงนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมรายการของเราและก็เราจะหาพืชชนิดอื่นมาให้พี่น้องได้เห็นว่าใช้แล้วมันดียังไงนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับครับผมสวัสดีครับครับโอ้โหสูงก็เรียกว่าสูงแล้วก็ใบใหญ่ขนาดนี้ครับหนีเมียไปได้เลยเนี่ยเอาเสื่อไปปูใช่ไหมแล้วก็หลบนอนตรงนั้นทั้งวันเลยไม่ร้อนเลยครับเพราะว่าใบมันปกคลุมก็ใช่เลยใบใหญ่นะแล้วมันมีประโยชน์อยู่อย่างหนึ่งก็คือความชื้นไม่ระเหิดระเหยในช่วงแรงเนี่ยเพราะว่าใบมันคลุมพื้นดินครับโอ้โหแต่รักษาคุมพื้นดินให้ชุ่มชื้นตลอดคิดว่าผลผลิตในปีนี้กับเปรียบเทียบกับที่ไม่ได้ใช้ฟาวเวอร์เจนมาเลยคิดว่ามันจะต่างกันไหมผมว่าต่างกันแบบอีกส่วนหนึ่งเลยนะครับแต่ผมดูแล้วมันจะใบจะใหญ่เปล่าใหญ่จะใบกับต้นพอเขาเรียกว่าฟังออกอาจจะเล่นก็ได้แต่การันตีได้เพราะว่าสังเกตดูว่าต้นสมบูรณ์ปักต้องใหญ่เนี่ยครับเขาเรียกมันต้องโครงสร้างต้องใหญ่ทุกส่วนถูกต้องครับ มั่นใจแบบนั้นเลยมั่นใจครับแล้วอย่างอื่นเคยไปฉีดไหมก็ไปฉีดมะนาวมะนาวครับมะนาวที่ใบลวกๆนี่ก็เริ่มแตกใบใหม่ยังครับแตกใบใหม่รัดยอดขึ้นมาโอ้โหดีอันนี้ครับครับแล้วก็ข้าวครับผมก็ฉีดข้าวอีกลองฉีดอีกลองฉีดข้าวดูก็คือว่าแรงๆช่วงเนี้ยแรงทิ้งช่วงอยู่หลายวันเป็นอาทิตย์แล้วของเขาเหี่ยวกันของผมไม่เหี่ยวข้างๆข้างๆกันนะครับข้างๆเนี่ยเขาเหี่ยวแบบง่อยๆเหี่ยวครับถึงแห้งด้วยนะแดงเหลืองปลายแห้งเลยครับแต่ของเราเนี่ยยังดูยังเขียวอยู่ครับเพราะว่าเราไปเร่งตั้งแต่ข้าวมันได้ขึ้นมาขนาดนี้ครับครับก็ขนาดนี้เริ่มฉีดมันก็เป็นใบย้วยใบใหญ่สยายดีครับครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมแบบสงสัยประการใดหรืออยากได้ข้อมูลดีๆใช่ไหมครับสามารถโทรมาสอบถามได้ไหมได้ครับได้เลยนะครับผมสินทบครับเกียรตินกครับอยู่อำเภอด่านขุนทดครับเบอร์โทรผมก็0817180266ครับโทรไปได้ตลอดเลยครับอยู่เว้นเวลานอนห้ามโทรนะเดี๋ยวเมียหาว่ากิ๊กโทรมาหรือเปล่าอะไรต่างๆนี้ล้อเล่นนะท่านผู้ชมฮะนี่คือเค้าเรียกว่าเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ชมทุกเค้าเรียกว่าทุกมิติพวกเกษตรกรไทยนี่จำเป็นต้องได้รับข้อมูลเสพข่าวหรือข้อมูลที่ตรงไปตรงมานะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับคุณสินทบหรือคุณเปี๊ยกครับที่ให้เกียรติร่วมรายการนะครับขอบคุณครับครับติดตามชมรายการรวยทะลุรากหญ้าได้ใหม่นะครับวันและเวลานี้แหละครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับโอ้เจ้าช่อนกยุงแววเสียงเพลงมนต์รักลูกทุ่งสะหมอมน้ำปรุงที่แก